วัสดีครับผมหนุ่มโอ้ระยะกลาดครับเป็นเจ้าของกิจการโอ้ซ่อมรถยนต์นะครับชื่อระยะกลาดนะครับหลักๆ ก็คือทำงานด้านสีแล้วก็ตัวถังรถยนต์นะครับตอนนี้มีงานเพิ่มเติมขึ้นมาเพิ่งแตกออกมาเนี่ยได้ประมาณสัก 2-3 ปีละก็จะเป็นระบบช่วงล่างถุงลมสำหรับประวัติย่อๆนะครับของรอยัลกาลาเนี่ยตอนนี้รอยัลกาลาเนี่ยเราตั้งมาเป็นปีที่8ขึ้นสู่ปีที่9หลักๆเลยก็คือส่วนตัวเนี่ยผมเป็นคนชอบเล่นรถแนว VEP นะครับก็ศึกษาแล้วก็มาเริ่มทำรถ VEP นะครับซึ่งเราเองก็เพื่อที่จะทำให้ครบวงจรเนี่ยเราก็เลยเริ่มมาแตกลายผลิตขึ้นมาเป็นทำระบบช่วงล่างถุงลมเพื่อให้เหมาะกับรถ VEP มากขึ้นก็จะรวบรวมเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำบอดี้ดึงโป่งไวบอดี้ทำสีตัวถังนะครับทำพาร์ทชุดแต่งรถยนต์นะครับรวมทั้งงานแอปพลายงานดัดแปลงหลายๆประเภทที่เราทำอยู่นะครับเซตติ้งรถก็คือเซตฟิตเมนต์รถสั่งล้อสั่งอะไรจากญี่ปุ่นเข้ามาให้สำหรับลูกค้าเพื่อที่จะได้ครบวงจรมาที่เดียวจบสำหรับรถที่เข้ามาใช้บริการเนี่ยสำหรับที่อู่เราเนี่ยส่วนใหญ่หลักๆ ก็จะมีจริงๆตอนนี้ก็มีทั้ง2ประเภทนะฮะก็จะมีทั้งรถแนว VEP สายตรงมาเซตติ้งช่วงล่างกับรถซิ่งเข้ามาทำในเรื่องของวายบอดี้ทำพาร์ทนะครับเปลี่ยนสีนะครับซึ่งเราตรงนี้เราดูแลได้หมดส่วนเรื่องทำไมอู่เราเนี่ยถึงได้เน้นรถ VEP รถที่ฟิตเมนต์สวยๆรถฝัดอย่างรถฝัดนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วส่วนตัวเองเนี่ยเป็นคนชอบรถแต่งซึ่งเน้นเรื่องของความสวยงามไม่ว่าจะเป็นเซตบอดี้เซตช่วงล่างซึ่งส่วนพอทำแล้วเราชอบเราก็เลยรับรถประเภทนี้เข้ามาเยอะทำแล้วออกไปลูกค้าชอบในผลงานก็บอกต่อกันก็เลยมีทยอยกันบอกปากต่อปากก็เลยเข้ามาเรื่อยๆระยะเวลา8ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราผลิตรถออกไปซึ่งถ้าจะสังเกตชัดๆเลยก็จะเป็นรถแนว VEP นะครับรถแนว VEP ก็จะมีที่เห็นเด่นๆก็จะมีรถของประธานขับ VEP Car Thailand นะฮะคือรถของเฮียน้อยซึ่งเป็นรถ Toyota Majesta รถของคุณหลีซึ่งเป็นสมาชิกรุ่นบุกเบิกของ VEP Car Thailand เหมือนกันนะครับก็จะเป็นคราวสีส้มสีฟ้าจนตอนนี้เปลี่ยนเป็นสีขาวละแกนนำของ Fast Style ก็จะมีรถของคุณคุ้ยคุณเบียร์นะครับเข้ามาใช้บริการที่เห็นก็คือจะเป็นของคุณคุ้ยจะเป็น Silvia S13 สีเขียวนะครับคุณเบียร์ MX5 สีส้มผมว่าก็สุดในไทยแล้วเหมือนกันนะครับทั้ง2คันนี้ตอนนี้ทางของผมเองเนี่ยรอยัลกลาดได้เปิดไลน์ขึ้นมาเป็นช่วงล่างถุงลมก็คือฮอปอัพซึ่งฮอปอัพตอนนี้มีผลิตภัณฑ์ออกมาใหม่ก็จะเป็นทางเราใช้ชื่อว่าไรออนครับก็คือจะเป็นช่วงล่างระบบใหม่โดยการใช้ถุงลมเนี่ยเข้ามาเซตติ้งเข้ากับช็อคอัพกับสปริงคอยสปริงซึ่งจะทำให้สามารถใช้งานได้แม้ขณะที่เราไม่ได้ใช้ลมเลยเพราะฉะนั้นรถจะวิ่งใช้งานได้ตลอดไม่มีปัญหาอะไรนะครับข้อดีคือรถเครื่องแรงๆนะครับทำเครื่องมาหนักสามารถวิ่งใช้งานได้แล้วก็เตี้ยได้ด้วยขึ้นห้างได้ด้วยอันนี้ถือว่าเป็นเราตอนนี้เราเปิดโปรดักต์ตัวนี้ออกมาเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวในไทยตอนนี้นะฮะ
จะให้เปรียบเทียบกันระหว่างเว็บบ็อกซ่าและซิ่งเนี่ยเป็นรถเนี่ยถ้าจะให้ทางรอยัลตลาดเนี่ยเอาเข้ามาทำปรับโฉมรูปแบบเนี่ยผมคิดว่าผมส่วนตัวเป็นคนชอบรถญี่ปุ่นอยู่แล้วนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นรถที่ค่อนข้างจะติดตลาดและใครๆพูดถึงก็อาจจะมาปรับโฉมให้มันดูเป็นสไตล์ VP Racing นิดนึงคิดว่าน่าจะเป็น GTR 35นะครับก็ดูแล้วเป็นน้องใหม่เครื่องแรงพอๆกับ Boxer Racing นะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากถึงแฟนๆเพจของ Boxer Racing นะครับก็ทางรอยัลกราดยินดีต้อนรับสมาชิกเพจทุกท่านนะครับยินดีให้คำปรึกษาทุกรูปแบบนะครับก็ยังไงฝากติดตามผลงานไว้ด้วยนะครับที่ Royal Garage and Hop Up นะครับลองเซิร์ช royalgarage.com ดูก็ได้ครับก็จะมีตอนนี้จะมีเพจ2ตัวก็คือของ Royal Garage and Hop Up กับ Hop Up เองซึ่งเป็นโปรดักต์ใหม่ที่เข้ามาสู่ตลาดวงการรถแต่งบ้านเรานะครับยังไงฝากด้วยครับขอบคุณครับ